ุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ผ่านเข้ารอบแบบสบายครับหลังจากบุกชนะทหารบก FC ถึง7ประตูต่อ1รอบ64ทีมสุดท้ายที่สนามกีฬาทบนะครับทหารบก FC ทีมในศึกดิวิชั่น2เปิดบ้านต้อนรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมแชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์รายการนี้4สมัยปราสาทสายฟ้าเหนือกว่าตามฟอร์มครับนำก่อนถึง 4-0 เริ่มจากเวสลีย์เฟโตซ่า2ประตูนาทีที่5กับช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกต่อด้วยคิมซึงยองนาทีที่34ไคโอฟิลิเป้นาทีที่39ส่วนทหารบกตีไข่แตกไล่มา 1-4 นะครับนาทีที่54จากคงสุริยันแต่บุรีรัมย์ก็ยังบวกสกอร์เพิ่มอีก3ประตูรวดเลยครับจากคิมซึงยองกับการยิงฟรีคิกของไคโอและไคโอก็ยังทำแฮตทริกในช่วงท้ายเกมครบ90นาทีบุรีรัมย์บุกถล่มทหารบก FC ไปแบบขาดลอย7ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปครับ